สาธิตตัวอย่างอุปกรณ์ของกิจกรรมแบบหลายกิจกรรมเลยตั้งแต่อะไรนะงานจับแมวแอลเจียงใหม่จิงโจ้เก็บของน้องช้างล้างรถแล้วก็เดินหาคำเดินหาธรรมแมลงวันบาบิดาโอ้ครบอย่างเนี้ยคือรายอันนะครับกิจกรรมเซตนี้มาจากการอบรมครั้งแรกคือเรื่องของCoding อย่าหาทำของสสวท Coding Booster Shot นั่นนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเอามาใช้อบรมครูทั่วไปได้เช่นกันครับผมโดยที่อันนี้หนังสือนี้หนังสือสสวทมีไว้สำหรับเก็บกระดาษนั่นเอง มันจะได้ไม่ยับครับอ่ะมันก็จะมีอุปกรณ์ขอโชว์แบบคร่าวๆไม่เอามาเซตเป็นตัวกิจกรรมแต่ละอันให้แล้วกันนะอันนั้นไปดูจากวิดีโอที่บรรยาย Coding Booster Shot ดีกว่าก็คือมันจะมีเซตที่เป็นแบบว่าตารางพวกเนี้ยนะครับตารางขาวดำเนี่ยก็คือปริ้นใส่กระดาษแข็งๆหน่อยแข็งคำว่าแข็งๆหน่อยมันก็ไม่ได้แข็งมากนะประมาณเนี่ย200กรัมนะครับมันก็คือไม่งองแงงอะวางแล้วมันไม่ปิวแค่นั้นก็พอนะก็จะมีนี่ตารางของงานจับแมวงานจับมืองานจับแมวตารางเดียวกันแอลเจียงใหม่นะครับแอลเจียงใหม่มันจะมีเวอร์ชั่นแรกแล้วก็เวอร์ชั่น 3-4 อย่างงี้งานจับแมวงานจับมือเฮ้ยทำไมมันมี2อันวะโอเคแล้วก็มีพื้นที่เขียนโปรแกรมนะพื้นที่เขียนโปรแกรมก็สำหรับเอาพวกคำสั่งไปข้างหน้าอะไรพวกนี้มาวางไปข้างหน้าเดินซ้ายเดินขวาพวกนี้มาวางต่อๆกันนะครับแล้วมันก็จะมีตารางที่มันเป็นสีๆด้วยเช่นกันก็อย่างเช่นตารางอันนี้สำหรับจิงโจ้เก็บของจิงโจ้ก็จะกระโดดไปจากตรงนี้ดึงดึงดึงไปเก็บของดึงดึงดึงไปเก็บของดึงดึงดึงมาเก็บของดึงดึงดึงเอ้ยเก็บของตรงนี้ก็เสร็จแล้วอันนี้เดินหาคำเดินหาธรรมน้องอิ่มก็จะเริ่มต้นจากตรงมุมบนซ้ายนี่แล้วก็จะเดินเดินเดินไปเก็บตัวอักษรที่เป็นคำของธรรมชาติอย่างเช่น cat cat อย่างนี้เป็นต้น sun sun อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าplant plant แปลว่าพืชอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อันนี้ของแมลงวันบาบิด้านะครับแมลงวันก็จะบินไปตอมสิ่งต่างๆอันนี้ถ้าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าบินไปตอมสิ่งต่างๆที่แมลงวันมันอยากตอมเราก็จะเขียนโปรแกรมให้มันเป็นตัวอย่างของกิจกรรมหลากหลายรูปแบบครับอันนี้จะเป็นของกิจกรรมน้องช้างล้างรถก็จะเป็นร้านล้างรถยี่ห้อช้างล้างรถเอางวงล้างรถเนี่ยนะก็จะสังเกตดูนะครับเราจะปริ้นใส่กระดาษแข็งเช่นกันแต่เอ้ยจริงๆมันเป็นต้องแข็งไหมถ้ามันแข็งมันจะดูมีค่านะแล้วก็จะต้องเป็นกระดาษด้านจะไม่ใช่กระดาษมันนะครับเพราะว่าจะต้องเอาดินสอติ๊กได้นี่อันนี้ใช้ปากกาติ๊กไปแล้วเห็นนะติ๊กเลือกออปชันได้ว่าลูกค้าต้องการล้างสีดูดฝุ่นเอาสบู่กลิ่นชะอมแล้วก็เคลือบสีด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางอันก็จะว่างๆอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอันที่อลังการที่สุดก็คือพวกบรรดาบัตรคำสั่งและตัวเดินต่างๆเนี่ยนะครับคืออลังมากขอบอกมันก็จะมีเห็นเด่นชัดเลยใช่ไหมก็คือรถแดงมันจะมีรถแดงหลายขนาดนะครับอันนี้รถแดงยักษ์ทำมาเพื่อเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีว่ามันใหญ่เกินไปนั่นแหละนะครับมีน้องอิ่มอยู่ท้ายรถแดงด้วยแล้วก็มีซองอันนี้จะตัดยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราต้องการนะครับพวกนี้ปริ้นในกระดาษที่มันค่อนข้างแข็งหมดเลยนะแล้วก็ขอเป็นกระดาษด้านเพราะว่าจะต้องเขียนเงื่อนไขลงไปบนซองด้วยเช่นกันเราเลือกที่จะใช้ซองจิ๋วแทนที่จะเป็นซองใหญ่เพื่อให้เห็นตัวอย่างอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับดินสอจะต้องเขียนลงไปได้และสังเกตมันมีรูเห็นไหมรูตรงเนี้ยเรากรีดรูไว้เพื่อที่จะได้เอาแผ่นของคำสั่งเนี่ยมาเหน็บไว้ได้ว่าถ้าลูกค้าเลือกกลิ่นมิ้นท์นะครับเลือกกลิ่นมิ้นท์ก็ให้หยิบสบู่กลิ่นมิ้นท์อย่างนี้เป็นต้นว้าวปิดไปแล้วโอเคแล้วสังเกตบัตรคำสั่งต่างๆมันก็จะเรียงกันอยู่แบบไม่จำเป็นต้องเป็นระบบเท่าไหร่ก็ได้นะครับ
เรียงไว้ให้หยิบได้ง่ายในถาดบางอย่างนะครับซึ่งบางอันที่มันเข้าช่องไม่ได้เราก็จะวางไว้ข้างบนนี้อย่างน้อยก็ให้มันหาง่ายว่าไหนอยู่ตรงไหนและกล่องนี้นะครับราคาไม่แพงเลยจำไม่ได้แล้วกี่สิบบาทนะถูกอะซื้อจากมิสเตอร์ DIY ครับซึ่งกล่องเดียวมันไม่พอเพราะมันมีของเยอะต้องมี2กล่องมันมี2กล่องนะครับอีกกล่องนึงก็จะมีประกอบไปด้วยเนี่ยครับตัวเดินแล้วก็ไอเทมต่างๆอย่างเช่นสถานที่ดอยสุเทพนิมมานกาดหลวงบัวลายประตูท่าแพนะครับก็จะมีภาพเล็กภาพใหญ่ภาพใหญ่ก็จะมี2เวอร์ชันเวอร์ชันที่เป็นภาพถ่ายแล้วก็เวอร์ชันที่เป็นภาพการ์ตูนนะครับการ์ตูนจากภาพการ์ตูนจากวิดีโอแอนิเมชันของ CGM48 เราให้เขาดูหลายรูปแบบเนี่ยจะได้เห็นว่าแบบไหนมันดีแบบไหนมันไม่ดีนะครับแล้วก็สังเกตดูครับพวกรถแดงอะไรพวกเนี้ยเราจะโอ้มันหยิบยากใช่ไหมดังนั้นแนะนำในวันจริงให้เตรียมสิ่งนี้ไปด้วยครับเหน็บ เอาไปหนีบนะครับหนีบอุปกรณ์นี่นะครับอันนี้เป็นรถแดงท็อปวิวแล้วก็จะมีรถแดงแบบนี่นะรถแดงแบบไม่ใช่ท็อปวิวแบบไซด์วิวมันหนีบยากก็ดูจากตรงนั้นแล้วกันเนาะโอเคนะแบบไซด์วิวด้วยนะครับแล้วก็จะมีบัตรเอ๊ะอันนี้คืออะไรทำไมมันคว่ำอยู่ครับคำสั่งทำซ้ำคำสั่งทำซ้ำก็ต้องมาอยู่ตรงนี้นะทำไมมันไปอยู่ตรงนั้นล่ะทำซ้ำ3ครั้งนะครับคำสั่งหันซ้ายหันขวาอันนี้แมวสังเกตแมวจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมได้เลยนะครับสำหรับรถแดงขอให้ตัดตามรูปโดยที่เว้นขอบขาวไว้นิดนึงเห็นไหมน้องอิ่มก็ตัดตามรูปเช่นกันน้องอิ่มมีหลายตัวครับหลายเวอร์ชันก็ตัดตามรูปร่างแล้วก็เว้นขอบขาวไว้หน่อยนึงมันจะได้เห็นลอยขึ้นมาจากตัวอุปกรณ์นะครับส่วนนี้เป็นไอเทมต่างๆอย่างเช่นแมลงวันอย่างเช่นอย่างเช่นแมลงวันอย่างเช่นไอศกรีมนะครับใช่มั้ยไอศกรีมใช่มั้ยแล้วก็จิงโจ้อย่างเงี้ยนะครับแบบมีหางแบบไม่มีหางก็จะมีหลายแบบให้ดูอันนี้เราตัดตามรูปร่างเลยครับซึ่งก็บอกตรงนั้นมันใช้ความอุตสาหะมากเหมือนกันในการตัดครับคนตัดเขาก็บ่นกันหน่อยแต่ก็กราบไหว้กันจนตัดออกมาเสร็จได้นะครับอันนี้เป็นงานละเอียดพอสมควรก็ขอบคุณคนที่ทำด้วยนะมันทำเหนื่อยมากเลยแหละแต่ว่าอันนี้คืออาจารย์นกทำให้นะครับขอบคุณมากเลยเก็บเข้าไปตอนเก็บนี่ต้องใจเย็นไม่งั้นเวลาใช้นี่ใช้ลำบากแล้วก็ปิดฝากล่องจากมิสเตอร์ DIY ครับอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้แค่กระดาษส่วนเกินนั่นก็คืออุปกรณ์ของหลายกิจกรรมคอมโบครับอย่างเช่นแอลเจียงไม้แล้วก็อะไรนะน้องช้างล้างรถงานจับมืองานจับแมวเยอะแยะนะครับขอบคุณครับ